ผมจะลองกินหม่าล่ากินดูตลาดน้ำพุหม่าล่าพาแซ่บไม้เท่าไหร่ครับไม้ละ10บาทเดี๋ยวนะ10หมดเลยเหรอก็ราคาเหมือนบ้านเราครับสิไม้ใช่ไหมครับสิไม้โอ้คงกินไม่เยอะขนาดนั้นเห็นไหม1 2 3อีกไม้นึงกินอะไรดีไม้ย่างสุกๆหน่อยนะน้องก็พูดไทยชัดเลยดูมาล่าทางเขมรรสชาติเป็นยังไงไม่เคยกินหนึ่งทันครับสิบไม้แต่ไม่หนึ่งผมคงไม่กินเยอะขนาดนั้นผมจะเอาแค่เจ็ดไม้ บรรยากาศท่านขายผลไม้สองหลังเขาก็ทำดีเขาก็ทำไวนี่ครับเจ็ดไม้ขอบคุณครับสั่งเตือนใครนะได้น้ำมะพร้าวแม่ค้าก็ทำผิดต้องเอาให้เขาครับเพราะว่าไม่เอาก็เสียของก็กินได้เหมือนกันตลาดน้ำคุกลุงหนวดไข่อร่อยครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนี่ยชายสี่บะหมี่เกี๊ยวเดี๋ยววันหน้าผมมาผมจะไปกินดูผมอยากรู้ว่าเขาขายราคาเท่าไหร่มาถึงนี่เลยสาซีมันมีเกี๊ยวจริงๆแล้วผมรู้จักเจ้าของนะครับแต่เลิกแล้วเมื่อสมัยนั้นผมขายกาแฟเขาขายก๋วยเตี๋ยวครับก็รถป๊อกๆนี่แหละเขาก็ไปเปลี่ยนมาเป็นแบบอย่างเงี้ยก็เป็นสร้างแบรนด์อะไรของเขาขึ้นมาอันนี้พูดย้อนไปตั้งแต่สมัยปี 38-39 นะครับที่ตลาดเปียนนที่แรกเริ่มศักดิ์นรงค์ที่เราอยู่ที่แรกเขาขยายธุรกิจต่อแต่ผมไม่เอาผมเพราะว่าผมตายเขาผมเอาไปไม่ได้ผมก็หยุดคนละทำคนละอย่างครับผมเปลี่ยนจากกาแฟมาเป็นน้ำแข็งเขาก็เปลี่ยนจากกาแฟป๊อกมาเป็นแบรนด์ชายสี่ครับแล้วก็มีฟุกบะหมี่เกี๊ยวก็เป็นญาติพี่น้องก็มาทำด้วยกันเหมือนกันเขาก็มีฟุกมาฝั่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยววันหน้าผมจะไปกินฟุกบะหมี่เกี๊ยวให้ดูเพื่อเพื่อนๆมาฟังตลาดน้ำพุปอยเป็ดครับมาล่าที่ผมกินครั้งแรกครับอันนี้ค่าแพงเท่าไหร่ครับเมื่อกี้120เหรอค่าแพงแล้วอ๋อมันฝั่งนนท์ตอนผมซื้อน้ำผลไม้เขาเจ็บ240น้องเขาบอกว่ามันมีเครื่องปั่น2เครื่องงั้นเขาคงเจ็บอันนี้120ถ้าเทียบกับบ้านเราก็ค่าแพงเขาก็เจ็บแพงครับเขาไม่ได้เจ็บถูกอันนี้ครับเผื่อมีใครลงมาตามหลังผมมาผมกินหมาล่าครั้งแรกร้านนี้ครับหมาล่าพาแซ่บตลาดน้ำคุเบอร์โทรก็น่าจะเป็นของฝั่งนี้นี่อันนี้ผมลองกินหมาล่าที่ฝั่งปอยเป็ดดูครับก็อร่อยอยู่เหมือนกันครับอันนี้เขาใส่น้ำจิ้มหมาล่ามาแล้วเมื่อกี้เขาจะใส่น้ำจิ้มเปรี้ยวมาผมไม่ใส่สำหรับผมก็พอดีมาล่าฝั่งประเทศครับตลาดต่อครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าทางฝั่งนั้นจะมีร้านอาหารประเภทร้านหมูกระทะร้านเหมือนกับย่างเนยอะไรประมาณนั้นมาเปิดเหมือนกันถึงจะมันเล็กทุกๆเลยสามทางฝั่งประเทศนะสำหรับด้านนั้นเป็นตลาดฟาสต์ฟู้ดแต่ว่าคนไม่เยอะเพราะว่าเป็นประเภทมานั่งกินนะครับไม่รู้รถเขาวิ่งทางไหนผมไม่แน่ใจเนี่ยเขาบอกว่าย่างเนยหมูกระทะแห้งเกลียว
14ครับ14ก็มาเปิดอันนี้เป็นช่วงโคเฟ่แล้วครับรถจราจรก็ค่างคับข้างอยู่เหมือนกันนะทางนู้นก็บอกว่านั่งกินลมชมวิวก็เป็นร้านแบบคล้ายๆสไตล์มีนักร้องอะไรประมาณนี้ร้านตอนนี้เป็นร้านหมูกระทะครับแต่คนไม่เยอะเท่าข้างในก็ประมาณนี้ก็คือตลาดน้ำพุนะครับเหมือนเพื่อนที่มีโอกาสมาก็มาเที่ยวครับใครไม่มีโอกาสมาก็ชมคลิปไปกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะกลับไปทางแกลเล็กซี่แล้วครับระหว่างทางเดินกลับนะครับตรงนั้นก็จะมีเครื่องเล่นของเล่นเยอะครับมีเสียงจังหวะขยายย่อมบ้านลมเราก็น่าจะมีทุกวันนะครับที่กระแมนนี้ถ้านับสัดส่วนของรถจะมีรถใหญ่1คันมอไซค์อยู่9คันเพราะว่าการผมว่าศักยภาพการใช้จ่ายของเขามันไม่เหมือนกันครับเพราะว่าคนอีกกลุ่มไม่มีศักยภาพที่จะเอารถใหญ่มาได้ครับแต่คนรวยของเขาเยอะนะครับรวยเฉพาะกลุ่มแก้วมังกรเนี่ยเป็นรถขายผลไม้เคลื่อนที่ที่นี่มีบิ๊กซีมาเปิดแล้วนะครับสาขาไม่ใหญ่มากแล้วก็ในประเปลี่ยนมีสาขาเดียวครับเซเว่นก็มีสาขาหนึ่งครับที่นี่มีร้านไก่ย่าง5ดาวมาด้วยครับแล้วก็มีร้านรับแลกโอนเงินจองเงินง่ายกว่ายิ่งหลอกไปกด ATM ข้างนอกอีกเพราะว่า 18,000 20,000 ก็150เท่าที่3คนที่เขาเคยออกมาครับแต่ผมไม่เคยเอาแล้วก็ไม่คิดจะเอามีมาเท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยครับคงจะไม่เอาเพิ่มมีโรงหนังด้วยนะครับเมเจอร์ Major. เป็นบรรยากาศยามแรงใกล้ๆกับพี่น้องตลาดน้ำพุ